ที่มาจากครับก็บอกแล้วว่าให้รวมตัวกันรอบต่อไปไม่ต้องมาลงออกลงไปครับมีสนามบินอยู่ตลอดตาเป็นใจเลยรวมตัวสักร้อยคนนะครับรวมไปรวมไปอยู่เดือนในร้อยคนนี้ก็เย็นแล้วนะครับ6โมงอีก5นาที6โมงลุงหงอกก็ยังคงมุ่งไปสู่การให้ความรู้สึกกับประชาชนนะฮะและให้ความรู้สึกอย่างใหม่กับพี่น้องชาวไทยด้วย2มือเปล่าด้วยศักยภาพของความว่างเปล่าของความไม่มีอะไรเลยของความไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบไม่ต้องดมไม่มีหมกเม็ดไม่มีเครือบแคลงเพราะถ่ายทอดสดตลอดเวลาทั้ง2แพลตฟอร์มก็คือ YouTube บ้านเรา .tv และ Facebook ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม2ระบบนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในที่โล่งแจ้งคือถ่ายทอดสดยังไงก็ไม่หมกเม็ดนะฮะดูฮะตั้งแต่10โมงมายัน6โมงเย็นก็ยังไม่ขาดสายนะครับสำหรับการหลั่งไหลของคลื่นมหาชนที่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยสิ้นเชิงว่าชื่อโรคนั้นสารเสพติดถูกต้องตามกฎหมายนั้นและการผ่าตัดตอนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรกับธรรมชาติของตนเองเลยจึงได้เดินทางมาที่นี่ครับเป็นคำตอบและเป็นคำถามที่เกินกว่าและเกินกว่าที่จะดูผ่านจอนะครับเพียงแต่แค่เข้ามาสัมผัสตรงผ่านสองมือเปล่าแล้วก็ความรู้สึกอย่างใหม่เข้าไปนี่คือเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมนุษย์ธรรมดามนุษย์นะฮะมนุษย์ต่อมนุษย์เพื่อมนุษย์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพื่อมนุษย์นะฮะวิทยาศาสตร์เป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์เป็นเพียงแค่ระบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดเองมันมาเองมันมีเองมันเกิดขึ้นเองแล้วจะให้วิทยาศาสตร์ที่มนุษย์สร้างมาวินิจฉัยได้อย่างไรอะครับหรือเมื่อมนุษย์เป็นคนสร้างวิทยาศาสตร์งงไหมครับเนี่ยอะไรตั้งหากที่เกิดเองแล้วมาพิสูจน์กับตัวเราสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมชาติครับก็เห็นไหมฮะคุณแม่ท่านนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยได้ข่าวจากไหนสามีเป็นคนบอกสามีไปไหนมาไปร้านนวดครับแล้วร้านนวดเปิดลุงออกที่ Facebook ก็ไลฟ์สดแล้วก็เปิดฟังไปด้วยก็เลยตามมาก็แค่นั้นนะฮะตามมาเนี่ยไม่พอภรรยาก็ตามมาก็พาใครดีอ่ะแม่สามีมาเห็นไหมฮะโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับผมบ้านเราดอททีวีชี้ชัดแล้วชัดชี้ๆเลยนะฮะว่าเรื่องราวของตัวเราเนี่ยสุขภาพอย่าไปแปลว่าป่วยนะครับอย่าไปแปลว่าเป็นไข้เกิดอาการติดขัดตัวร้อนนะฮะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนยิ่งกว่าใดๆนะฮะยิ่งกว่าทุกสิ่งเลยมีของเล่นนะครับมีอะไรมีอะไรลุงหงอกมีอะไรครับลุงหงอกมีดีอะไรเออลุงหงอกมีดีอะไรครับผมถามว่าลุงหงอกมีดีอะไรอะไรที่มันดีๆอยู่ในตัวลุงหงอกหรือเปล่าผมก็ไม่อาจทราบได้ผมก็ไม่อาจรู้ได้เพราะผมไม่ใช่ลุงหงอกและผมก็ไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ต่อหน้าลุงหงอกแล้วคุณน่ะเป็นคนที่ดูอยู่หน้าจอคุณดูอยู่ในจอคุณคิดว่ารู้สึกว่าอะไรคืออะไรนี่อะไรคืออะไรเออหือคืออะไรครับคืออะไรครับคุณรู้หรือเปล่าครับหรือเรารู้หรือไม่ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนไทยหัวงอก
ม่ใช่หัวดำเกิดขึ้นกับคนไทยหัวงอกเคาะปะปอกแป๊กๆเลยนะฮะเคาะกึกๆๆกักนั่นน่ะดูเห็นมั้ยน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเห็นมั้ยครับผมพาเข้าไปดูใกล้ๆครับเราไปดูกันมาคุยอะไรกันที่เขาว่ากับอาการของตัวเราคนที่เข้ามานะครับเขาจะต้องกรอกเอกสารแล้วก็บอกถึงความต้องการนะครับตามช่องต่างๆบนเอกสารแล้วก็เชิญท่านต่อไปครับสุราษฎร์ท่านสุดท้ายสุดท้ายของสุราษฎร์อ๋อเด็กน้อยด้วยน้องพริกไทยน้องพริกไทยครับสากันอยากจะช่วยก่อนมาได้หนึ่งเดียวโจ๊ะตั้งแต่คุณลุงทำมาตั้งแต่สว่างยันมืดเลยเนาะได้หยุดบ้างไหมเนาะหกโมงมันไม่ใช่ลูกสาวไม่ใช่ลูกลูก
ลูกแฟนลูกแฟนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอ้ยไม่เอาพอพออย่าให้พลังงานมันออกมาจากตัวเราคุณแม่เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เข้าไปอย่าลืมรับอากาศอันนี้สำคัญมากสำหรับอาการของการแน่นจมูกต่อไปให้เปลี่ยนเซนส์มาเป็นธรรมชาติซะว่ามันแน่นมันหายใจไม่เข้ากับหายใจไม่ออกมันไม่เข้าทำยังไงให้มันเข้าต้องทำให้ตัวเรามีความร้อนตัวเรามีความร้อนน้อยมันก็เลยไม่เรดิเอทออกมาพลังงานนะครับเหมือนน้ำแข็งอะตัวเรามันเย็นมากพอเย็นมากมันก็ไม่ระบายมันก็เรียกจับตัวเป็นก้อนเพราะฉะนั้นจะต้องงับอากาศอันอากาศอัดอากาศให้มันแรงแรงเข้าไว้เดี๋ยวมันก็จะไปเดี๋ยวมันจะหลุดเองครับแล้วเป็นการมาที่แปลกมากนะครับคุณสามีของคุณผู้หญิงไปร้านนวดไปนวดร้านนวดเปิดลุงงอกเปิดเฟซไลท์เนี่ยเปิดเฟซไลท์เนี่ยฮะดูอย่างเงี้ยพอดูไปดูมานอนฟังไปฟังมาเฮ้ยเข้าท่าเว้ยจดที่อยู่เลยแล้วก็มาก่อนด้วยนะมาเสร็จปุ๊บถึงได้บอกคุณภรรยาถึงบอกแม่แฟนมาเห็นไหมฮะดูการมาเลยครับมันไม่ใช่ของแบบมันสลับซับซ้อนมากอ่ะโอเคไหมในทีวีก็ดูนะพอมากอืมใหญ่ไหมเนี่ยคือพลังงานมีเป็นของใหม่ก็อยากแยกเข้าใจแล้วอยากแยกช่วยถึงเดี๋ยวตัวนี้ได้แต่ไปไม่ทำแล้วก็ดูเฟซหรือไปในเวลาผมทำรายการสดอะไรต่างๆก็ไม่รู้ถ้าเป็นผมก็จะบอกต่อกันว่ามันเป็นของดีมันไม่มีอะไรแบตหมดนะครับเห็นไหมแบตกินแต่ละวันนะฮะกินไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับแบต TX ของตัว C TX ของตัว C สังเกตมือผมมีแค่ทอดแบบทั้งตัวได้ไหมพลังงานไม่ได้ไปก็ใครครอบครัวเดียวกันก็มีส่วนร่วมกันด้วยการบอกกล่าวเล่าสิบกันนะครับว่าเสียงมาภาพมีอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับนี่ YouTube เสียงหายนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าเสียงหายคือแบตหมดนะครับประเมินผลเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบครับโอเคมาเกรนเบาหัวมากไหมครับเป็นมาประมาณกี่ปีครับปีนะโอเคครับรับสารจานนี้นั่งครับไปลุกเลยท่านต่อไปครับผมสุราษฎร์หมดเกลี้ยงอ๋อน้องเล็กน้องเล็กน้องพริกไทยมาหนูมาพริกไทยดูสิชี้สายอย่างเดียวหรอกเด็กๆนี่จะไวจะปัญญาได้ตรงนั้นหนูจะเรียนหนังสือดีมากพริกไทยเคยเจอคุณลุงแล้วมาตอนหัวเข่าครับครับผมครับหนูพูดสิลูกพี่ไทยคุยกับลุงหน่อยหนูเจอลุงนานข้างไหนแล้วกี่ขวบตอนนั้นน่ะเอาแม่เป็นล่ามหน่อยแม่8ขวบแล้วตอนนี้กี่ขวบเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนโอ้เธอแมวแมวยูยาโบเรียเพราะนั้นนี่นั่นมันยุกเรานี่อุ้ยน้องโตตอบไวมากแล้วผมจะบอกให้คุณย่าไม่เอาเขาจะรู้ในสิ่งที่เขาจะต้องรู้เองโธ่คุณย่ารุ่นเราเนี่ยมันยังทำไม่เป็นในมือถือนี่อย่าบ้าดิเออเห็นไหมฮะเขาเดินเอกสารเองเขาตามนุ่นนี่เห็นไหมฮะเขาเดินไปเดินมาเขาคุยโตตอบแบบช
ฉับพลันทันไวเด็กส่วนใหญ่ที่เคยเจอจะกลัวนะครับจะไม่กล้าพูดไม่เต็มเสียงไม่กล้าเดินไม่กล้าไปนี่หยิบจับเอกสารให้เลยนั่งก็ไม่เก้อไม่เขินนั่งนิ่งเห็นไหมฮะถามเขาตอบโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่มีมาแบบให้แม่ตอบให้ไม่มีนะครับไม่มีดูนู้นจะเจริญโตแบบชมจูมีอะไรไหมคะเบาไหมเบาเลยค่ะมีอะไรเจอไหมจะเล่าก่อนลุงหมอฟังมีอะไรบ้างไหมคะไม่มีจริงลองเล่ากับคนหน้าจอสิเขามีคนดูหนูอยู่ 30,000 กว่าคนนั่นเองจะบอกกับคน 30,000 ว่าไงครับจะแสดงออกเลยครับไม่มีผิดถูกแต่มาเจอลุงหมอตั้งแต่เขาก่อนที่เจอเรื่องอะไรคะจะหัวข่าวพูดกันเลยเหนื่อยหนูไปทำอะไรมานะวันนู้นเจ็บหัวข่าวมันถึงเจ็บทำอะไรมามันจึงเจ็บเจ็บเองเนาะเจ็บเมื่อกี่วันก่อนที่จะมาถึงลูกหมอนะวันนู้นถึงอาทิตย์ไหมคะถึงนะลูกหมอทำยังไงถึงได้หายหายเลยหายขาดเลยเหรอลูกหมอทำอะไรนะวันนั้นจำได้ไหมคะไม่ได้เลยหายแล้วหายเลยไม่จำโอ้ยต้องจำสิคะโอเคนะไฮไลท์ของชีวิตต้องจำอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรทำให้เราหายเจ็บปวดจำเพราะมันเป็นไฮไลท์ของชีวิตคำว่าไฮไลท์แปลว่าจุดสำคัญของชีวิตมันเกิดขึ้นต้องจำอะไรมันดีอะไรไม่ดีต้องจำไม่ดีแล้วต้องถอยเราออกไปดีต้องเอาไว้ใส่ใจไว้เป็นการเรียนรู้นะคะโอเคครับแต่แค่นี้เนาะสวัสดีค่ะยินดีค่ะโอเคครับโอเคสุราษฎร์หมดเหลือนนท์กับชุมพรครับนี่ก็สุราษฎร์นะจ๊ะโอ้สุราษฎร์สุราษฎร์ใกล้ราษฎร์แต่มาอยู่ชุมพรเอ้ยมาอยู่นนท์สุราษฎร์มาอยู่นนท์สุราษฎร์มาอยู่นนท์ยกแก้นคว้านี่ยกแก้นคว้าเอ้ยแล้วบอกอยู่สุราษฎร์นี่เออครับสวัสดีครับครับโชคดีครับโอเคครับจ้าสวัสดีจ้าแล้วลุงอยู่ไหมวันนั้นลุงอยู่ไหมวันอาทิตย์ไม่เคยใครแม่ตัวก็ไม่ดีน้ำไม่ต้องมากินไม่จ้าจ้าของความสุดขั้วที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถรองรับพฤติกรรมให้เกิดความสบายกายมีความเข้าใจและมีความสว่างระยะเวลาเท่าที่ผมมาประเมินเนี่ยคือผมมาเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับประมาณ3ปีอาคารหลังนี้ได้สร้างคุณูปการนะครับได้สร้างความสะดวกในเรื่องของการใช้สอยให้คนได้มีที่ทำกิจกรรมในเรื่องราวของความเป็นสุขภาพผมก็จะบอกว่าอะไรอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ได้รับการบริจาคแล้วถูกสร้างขึ้นมาด้วยเงินบริจาคนะครับอาคารหลังนี้เนี่ยเดิมหลังนี้ไม่มีเดิมอยู่นู่นแค่นั้นนะฮะส่วนนู้นเองนะครับ
ตั้งไว้นะฮะแล้วก็มีเสาสีฟ้าเสาสัญญาณเอ้ยเสาป้ายโฆษณาเนี่ยฮะเป็นที่ตั้งแค่นั้นเองครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็จะมีอาสาสมัครต่างๆนะครับอาสาออกแรงเขาเด็ดเด็ดอะไรยอดหญ้าเนี่ยนะครับเด็ดทีละต้นนะฮะโอ้โหเขาตัดต้นไม้เขาตัดแต่งนู่นอาสาเดินออกมาคนแล้วนะฮะแล้วข้างในก็ทำสะอาดเรียบร้อยครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับมวลชนนะฮะที่เดินทางหลั่งไหลเข้ามาดูสถาน